ไม่ใช่ผ้ามึงดูร้อนกลัวประชาชนจะคอร์รัปชันร้อนสวัสดีครับคุณพี่น้องก๊อฟครับชื่อจริงชื่อเด็กชายน้องมัสนพนัทพลเพชรครับใจเย็นๆใจเย็นๆคุณค่อยๆพูดค่อยๆพูดน้องก๊อฟชอบทรงผมอ่ะเขาเรียกทรงอะไรเนี่ยเราโดนทหารปะเนี่ยโดนทหารเหมือนอนาคตไม่แน่ครับโอ้ยอยากเป็นทหารหรือเปล่าอยากเป็นครับโอ้ดีจังเลยวันนี้มากับใครครับมากับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับทำงานรับราชการครับทั้งสองคนเลยครับคุณพ่อเป็นตำรวจครับคุณแม่พยาบาลครับโอ้โหครอบครัวข้าราชการแล้ววันนี้มาโชว์อะไรลูกมาแกะลายรองเท้าแตะครับผมเป็นครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะนี่ครั้งแรกในรายการเราเลยนะแล้วทำไมอยู่ๆถึงนึกอยากเริ่มแกะสลักอันนี้ชอบงานแกะสลักเรียนคหกรรมแล้วชอบอะไรเงี้ยลูกไม่ครับเกียรติศิลปะพอสมควรครับอ้าวแล้วทำไมถึงเริ่มทำอ่ะฮะพอดีว่าที่บ้านมีปัญหาด้านการเงินนิดหน่อยคุณแม่ไม่ค่อยสบายครับเป็นเส้นเลือดในสมองตีบผมก็เลยคิดว่าอยากช่วยงานพ่อคุณแม่ก็เลยว่าลองหางานทำก็ได้เป็นแกะรองเท้านี่แหละครับช่วงนั้นที่บ้านมีปัญหาขนาดไหนฮะไปยืมกู้สหกรณ์มาครับเลยเป็นหนี้อยู่กู้เป็นค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ค่ารถค่าอะไรพวกนี้ครับค่าบ้านค่าต่างๆในครอบครัวก็เคยกู้มาครับที่ตอนแรกหนูบอกคุณพ่อแม่เป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนข้าราชการเนี่ยเท่าไหร่คะสองท่านรวมกันประมาณ 20,000 ครับแล้วพอหักลบกบหนี้แล้วเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือประมาณไม่เกิน 4,000 ครับโอ้โหคือตอนนั้นคิดยังไงอ่ะตอนพอเรารู้แล้วว่าที่บ้านมีปัญหาตอนนั้นเราคิดอะไรคิดว่าไม่ได้แล้วแม่เป็นแบบนี้ไม่ได้สักวันต้องจากเราไปแน่ๆก็เลยหางานทำครับคือเราห่วงแม่มากใช่ไหมคะคุณแม่สำหรับเรามีความหมายกับเรายังไงลูกทั้งใบครับตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นหายหรือยังอะยังไม่หายขาดครับตอนนี้อาจจะมีความดันสูงมั่งความดันต่ำมั่งแล้วแต่วันครับตัวนี้แล้วรายได้จากไอ้ทำรองเท้าอันนี้มันได้เท่าไหร่อะถ้าไม่นับพวกอุปกรณ์ต้องซื้อมาเพิ่มก็เหยียบหลักหมื่นครับโอ้นี่คือแท้ปัญญามันแทบจะเป็นรายได้หลักเลยนะคือแล้วเราพอเราได้ไหมไอ้หลักหมื่นเนี้ยเราเอาไปให้ใครก็มาใช้จ่ายในบ้านครับค่าไฟค่าน้ำค่าผ่อนรถตรงนี้ก็อยู่ที่เงินส่วนนี้หมดเลยครับแล้วเรามาติ้งไอเดียที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างได้ตอนไหนอะไรยังไงฮะตอนนั้นช่วงป.6เห็นคุณแม่อาการฟุบหนักขึ้นก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยคุณแม่อีกครั้งก็เลยไปเซิร์ช YouTubeเราเห็นว่าแกะรองเท้านี่มันน่าจะตีตลาดวัยรุ่นได้ก็เลยลองเอามาแกะดูครับมีตีตลาดวัยรุ่นด้วยอยากเห็นแล้วอะวันนี้แน่นอนต้องมาโชว์ความสามารถที่เกี่ยวกับการแกะสลักรองเท้าใช่ไหมคะใช่ครับความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้เป็นเสื้อผ้าให้กับน้องๆครับมีกี่ชุดน้องๆมีแต่ละคนไม่ค่อยเกิน5ตัวครับผมกับน้องคนกลางเนี่ยส่วนมากก็จะใส่2คนก็ชุดก็จะวนเวียนกันอยู่ครับคือแบ่งกันว่างั้นแบ่งกันใส่แบ่งกันใส่คือซ้ำไปซ้ำมาใน 4-5 คนนี้เลยครับเสื้อวนเสื้อเวียนอย่างเงี้ยเหรอฮะอยากจะให้เสื้อน้องๆนะโอเคครับสวัสดีครับป๊อปครับสวัสดีครับนี่คืออาวุธของก๊อปที่ใช้ในการแกะรองเท้าแตะใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ประดิษฐ์เองนะฮะประดิษฐ์เองนะฮะมันคืออะไรอะฮะมันคือใบเลื่อยใบมีดแกะขออนุญาตได้ไหมลูกนี่คือเข้าใจว่าเป็นไม้ติ่มใช่ไหมลูกครับไม้ติ่มเหรออ๋อตอนแรกเราก็ไปหาใบมีดมาไว้อย่างนี้คัตเตอร์มีคัตเตอร์แล้วทำไมเราไม่ใช้คัตเตอร์ลูก
ขนาดมันใหญ่เกินมันใหญ่ไปมันไม่พริ้วนี่มันถนัดมือนี่คือเขาเอาใบมีดแทรกลงไปตรงกลางของเนื้อไม้ไอติมนะคือเอามีดเฉาะอย่างเงี้ยเหรอค่ะไม้ติมแล้วก็เอาใบมีดใส่ไปตรงกลางใช่ไหมใช่ครับอยากดูน้องแสดงฝีมือไหมครับอยากครับลูกอนุญาตครับสู้ๆพี่ครับทีมงานครับขออุปกรณ์มาเลยครับเริ่มต้นสมมุติว่าเอาลายง่ายสุดลูกก็เป็นพวกตัวเกิดเป็นตัวหมีวันนี้แกได้ครับขอดูลายหมีได้ไหมลูกได้ครับลองดูครับต้องวาดลายบนไหนก่อนลูกบนกระดาษลอกลายครับกระดาษลอกลายโอ้ต้องถอดตัวขี้ออกก่อนลอกลายลอกลายหมีก่อนครับนี่คือเด็กที่บอกกับพวกเราว่าไม่ชอบงานศิลปะไม่ชอบการวาดแต่เขาต้องทำแต่ทำเพื่อดูแลครอบครัวนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงครับนี่พอลอกลายเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับฮะแล้วเวลาตัดนี่คือวางลงไปแล้วตัดหรือว่าไงลูกเปล่าครับคือวาดก่อนทับแบบนี้ไปเลยแล้วก็จะหาอะไรมาขูดครับขูดด้านหลังไปเลยติดก็จะใช้เหรียญ5เหรียญ10นะครับนี่วิธีอย่างนี้น้องคิดเองเหรอฮะคุณแม่แนะนำมาครับอ๋อเฮ้ยก็จะได้มาเป็นลายหมีแล้วก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยคือที่เขาบอกว่าเดือนนึงรายได้หลักหมื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายนะครับเพราะว่าวิธีการทำแบบเนี้ยวันนึงเนี่ยทำได้คู่เดียวคู่นึงแล้วบางวันที่เรียนหนังสือเนี่ยครับก็ไม่ได้มีเวลาเยอะทำหลังเลิกเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับเขามีครีมดึงเฮ้ยเป็นเทคนิคครับดึงแยกชั้นเนี่ยเหรอฮะถ้าสมมติดึงแล้วพังก็ต้องเปลี่ยนคู่เลยดึงแล้วพังคือเปลี่ยนคู่ครับแล้วเงินทุนตอนแรกเนี่ยเราจะใครอ่ะล่ะครับเงินทุนตอนแรกอยู่ของคุณแม่ครับเก็บรายละเอียดนะฮะครับผมแล้วก็ได้เป็นลายน้องหมีเรียบร้อยครับเฮ้ยน่ารักด้วยนี่ดูสวยเลยนะเออนี่ถ้าเป็นโดเรมอนนี่ใช่เลยนะสีโดเรมอนมากท่านคณะกรรมการ3ท่านมีใครพอจะมีเชิงทางศิลปะบ้างครับมาดิฉันได้เหรอครูได้เหรอฮะสอนนี่ได้ลูกได้คร่าวๆระเรื่อครูว่าเป็นแนวไหนครูเลือกได้เลยครับผู้หญิงสวยๆหวานอย่างครูก็คุณต้องเป็นรายดอกไม้อะไรไปกระจังตาอ้อยนี่มาเอามาจากจิตวิญญาณเลยครูนี่ครูบอกแล้วโอ้อาจารย์เฉลิมชัยเข้าสิงสวยอยู่เรียบร้อยครับขึ้นตรงนี้นิดเลยนะคะนิดเลยนะคะไหวไหมลูกได้ครับวันนี้ได้นะได้อยู่ขายดีเลยล่ะเดี๋ยวออกรายการได้ไหมบอกเลยจดสิทธิบัตรได้ไหมวะน่าจะนะตอนนี้กำลังแกะส่วนกิ่งอยู่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาคิดเองด้วยนะคือถ้าเราคิดเราจะนึกว่าจะลากลงนะแต่เขาดันขึ้นคือถ้าเป็นมีดธรรมดามันจะตรงครับนี่เขาหักด้วยแบบเป็นความโค้งที่แบบค่อนข้างยากเลยนะคนวาดลายวาดสวยนะครูนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะตอนนี้ส่วนก้านได้แล้วครับเฮ้ยก๊อฟเราออกทีวีไปเกิดคนดูเยอะๆแล้วมีคนทำเยอะๆเราจะมีคู่แข่งไหมลูกอันนี้ผมไม่หวงลิขสิทธิ์ครับนั่นหมายว่าถ้ามีคนดูตามก๊อฟแล้วจะทำต่อก๊อฟไม่ว่าครับผมรับสอนด้วยนะคะตอนนี้อ๋อรับสอนด้วยถ้าค่าเรียนเป็นยังไงครับก๊อฟ 1,000 บาทแกะสวยครับสอนจนกว่าจะแก่สวยสอนจนกว่าจะแก่สวย 1,000 บาทโอ้โหเฮ้ยนี่มันเจ้าปัญญาแท้ๆเลยนะเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยสอนที่ไหนฮะพัทลุงเนาะครับค่าเครื่องบิน 6,800 แพงกว่าถ้าเกิดมาไม่ได้จะมีถ่ายคลิปส่งไปให้ดูครับสอนออนไลน์สอนออนไลน์จริงว่ะไม่ธรรมดาเรานี่โง่เลยเราโง่เลยนะเดี๋ยวนี้ทำไมต้องบิดหัวกันค่ะทำคลิปให้ส่วนตัวเลยเออหนูว่าลายนี้สวยต้องไม่ละเอียดเกินไปใช่ครับเรียบร้อยไหมลูกร้อยครับทางคณะกรรมการครับโอ้โหคุณว่าสวยจริงๆสวยสวยโอ้โหสวยจริงๆครับก๊อฟครับมาซุปเปอร์เทนเนี่ยโจทย์จะไม่ใช่ง่ายๆแบบนี้ลูกพี่ๆทีมงานเขาเตรียมโจทย์ที่เชื่อว่าก๊อฟจะต้องแกะด้วยความยากลำบาก
ทีมงานประเมินว่าน่าจะใช้เวลาราวๆ 3-4 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีห้องส่วนตัวให้ก๊อฟไปมีสมาธิแกะอย่างวิจิตบรรจงแล้วกรรมการจะคอยบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เด็กคนต่อไปช่วงนี้ส่งก๊อฟไปเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวเจอกันก๊อฟค่ะวิธีคิดเขาอ่ะดีวิธีการหาทางแก้ปัญหาเขาอ่ะนี่คือครีเอทีฟของแท้เลยนะนี่คือนักการตลาดแล้วมาโดยธรรมชาติด้วยเขาไม่ต้องแบบว่าใช่และตอนนี้ทางทีมงานซุปเปอร์เทนก็ได้จัดพื้นที่พิเศษเพื่อให้น้องกอล์ฟได้แกะรองเท้าลายพิเศษซึ่งต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยครับผลงานการแกะรองเท้าแตะของเขาหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเราจะได้เห็นกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับสู้ๆลูกเราผลงานแล้วใครเคยเจอผู้ติดจุลินทรีย์มาซึ่งเด็กคนนี้อายุประมาณ10ขวบแต่ว่าได้แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน18เดี๋ยวมันมีแข่งอะไรแบบนี้กันเมื่อไหร่เหรอคะมีมีโหเด็กผู้หญิงว้ายเหรอเด็กผู้หญิงด้วยไม่ใช่เด็กผู้ชายผู้ชายไปนะลุมกันรองเท้าเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเสร็จแล้วหรอน้องก๊อฟ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 ท่านผู้ชมครับจำน้องก๊อฟที่แกะรองเท้าแตะได้ไหมครับจำได้สิเพิ่งไปขี่เองมันผ่านไปไม่นานฮะเราให้น้องไปแกะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคราวนี้ได้เวลาที่น้องก๊อฟจะออกมาแล้วนะครับปรบมือต้อนรับน้องก๊อฟครับดูในมือเขานะครับคือลายเนี่ยทีมงานบอกว่าขอเอาลายที่ยากๆเมื่อสักครู่เราเห็นลายตุ๊กตาหมีลายดอกไม้ที่มีอดีตนางสาวไทยวาดให้โอ้ นางงามเงาะครับ เวลาที่น้องใช้ในการแกะเนี่ยพี่ๆบอกว่าก็คือ2ชั่วโมง18นาทีครับ2ชั่วโมง18นาทีนะครับแล้วก็แกะเสร็จแล้วเนี่ยลวดลายอยู่ในนี้ราคาถ้าสมมุติมีคนให้แกะเนี่ยราคากี่บาทลูกประมาณ350บาทครับ350บาทคือลายนี้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะได้ชมพร้อมๆกันว่าลวดลายออกมาคุ้มราคาไหมแล้วทำไมใครๆถึงจองคิวอยากให้เขาแกะลายบนรองเท้าแตะแบบนี้นะครับทุกท่านพร้อมนะครับขอเชิญชมฝีมือของน้องก๊อฟครับเป็นประมาณนี้ครับโอ้ยเฮ้ยสวยอ่ะสวยมากเรามีภาพที่บันทึกการแกะรองเท้าแตะชิ้นนี้ของน้องกอล์ฟในระยะเวลา2ชั่วโมง18นาทีมาให้ดูกันแบบเร็วๆครับให้กรรมการดูใกล้ๆดีกว่าลูกป่ะโอ้โหนี่ไซส์รองเท้าอะไรลูกเบอร์10ครับทำไมไม่เอาเบอร์6ครึ่งเบอร์10เหรอขอดูหน่อยฮะเฮ้ยกูอยากได้อ่ะกูขอเบอร์เลยได้ไหมแกะให้กูหน่อยได้ไหมเนี่ยอ๋อมากฮะซื้อต่อเลยอันนี้ยังแกะไม่เต็มที่ครับเบอร์10เธอใส่ได้ป่ะได้นี่เขาบอกขนาดยังแกะไม่เต็มที่เลยนะนี่คือลายที่เราใช้เวลา2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมงนิดๆถ้าเกิดจริงๆมีเวลามากกว่านี้จะละเอียดกว่านี้ละเอียดกว่านี้ครับเส้นจากโค้งไม่มีรอยลึกครับอ๋ออันไหนคือรอยลึกความยากของลายนี้คือตรงไหนเออแบบตรงนี้กับเส้นคูกราดตรงนี้จะมีนิดหน่อยครับอ๋อเห็นชัดเจนทุกท่านนะครับโอ้น้องก๊อฟครับเก่งมากลูกขอบคุณที่ตอบคําถามครับลูกอยากได้เลยเด็กคนนี้ลุกขึ้นมาช่วยพ่อแม่ดูแลน้องๆนํารายได้เข้าบ้านรู้สึกยังไงกับน้องก๊อฟของเราครับครูขอถามก่อนนิดนึงได้ไหมก๊อฟว่าตอนนี้ก๊อฟรู้สึกยังไงกับการทำสิ่งนี้ลูกรู้สึกดีใจที่ว่าเป็นกำลังหลักให้กับครอบครัวได้ครับสิ่งที่น้องก๊อฟทำอะลูกคือมันสอนหลายเรื่องมากเลยลูก
มันสอนให้เราเห็นถึงความเป็นนักสู้สอนให้เห็นถึงคนที่มีปัญญาสอนให้เห็นถึงคำว่าครีเอทีฟความสร้างสรรค์อ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นคิดหาวิธีก้าวข้ามปัญหาลูกแล้วสิ่งที่หนูทำออกมามันก้าวข้ามหลายๆอย่างมากเลยอ่ะก้าวข้ามความที่หนูบอกว่าหนูไม่ชอบศิลปะแต่หนูตัดไอ้เรื่องนั้นทิ้งเลยแล้วหนูก็ลงมือทำให้มันเกิดความเป็นจริงขึ้นมาสิ่งที่หนูทำวันนี้เนี่ยครูมั่นใจว่ามันจะปลุกให้หลายคนที่ดูหนูอยู่หลายคนที่เขาบอกไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะเขาจะลุกขึ้นมาจากเตียงเขาจะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ลุกขึ้นมาจากความจมกับชีวิตแล้วลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชีวิตของเขาโดยมีหนูเป็นแรงบันดาลใจขอบคุณมากๆสำหรับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของหนูนะลูกขอบคุณค่ะครับก็นับถืออย่างแรกคือนับถือใจเขาเนาะนับถือความคิดของเขาเขาเป็นคนกู้วิกฤตของบ้านของเขาขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นจากตัวเขาเองได้นอกเหนือจากเรื่องตัวนั้นแล้วชิ้นงานผลงานฝากนิดนึงคือ350งานนี้มันเป็นงานแบบฝีมืออะฮะพี่ว่าเพิ่มราคาได้มากกว่านั้นตามความยากง่ายนะพี่มองอย่างนั้นนะแล้วลูกค้าก็เต็มใจและพร้อมที่จะจ่ายด้วยเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือไม่ต้องคนไทยหรอกถ้าฝรั่งเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหว้าวนะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากแบบความสามารถของเราเองเก่งมากๆครับขอบคุณครับไม่เชื่อเลยนะครับเขาเริ่มจากความไม่ชอบด้วยนะไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบศิลปะไม่ชอบอะไรแต่คนเรามันเลือกไม่ได้ฮะเขาต้องทําแล้วผมบอกได้เลยนะฮะว่ามันประสิทธิภาพที่เขาทํามาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาไม่ชอบเลยอ่ะผมว่าเขาทําจนมันดีมากอ่ะผมขออนุญาตทางรายการแล้วกันนะครับว่าผมขอพูดถึงสินค้าตัวนี้หน่อยรองเท้าคู่นี้ช้างดาวใช่ไหมฮะใช่ครับสิ่งนี้น้องเขาบอกเลยเอาอันอื่นทำก็ไม่ได้เพราะอันนี้คือลักษณะโดยเฉพาะของรองเท้าอันนี้แล้วน้องเขาใส่ความเป็นศิลปะลงไปถ้าเจ้าของสินค้าชิ้นนี้ได้ดูอยู่แล้วสามารถเอาน้องไปทำอะไรได้มันเป็นหัวคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถทำให้สินค้าตัวนี้ขายได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยน้องเขาได้มากขึ้นด้วยสุดยอดฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับเวลาคนเราเจออุปสรรคที่เป็นกำแพงใหญ่บางคนหันหลังกลับบางคนคุกเข่าร้องไห้เด็กคนนี้เลือกที่จะก้าวข้ามฝ่าอุปสรรคไปนะครับเขาคิดถึงน้องครับเขาขอเสื้อใหม่ให้น้องครับทั้งสามท่านครับโหขอแค่นี้เองเหรอพวกเรามั่นใจ 100% ไม่ต้องปรึกษากันเราให้น้องก๊อฟผ่านค่ะผมครับครับผมน้องไม่เคยมีเสื้อใหม่นะลูกนะหันหลังลูกปิดตาหน่อยปิดตาหน่อยปิดตาไว้นี่ปิดตานี่มองที่มองตรงๆเดี๋ยวรอสักครู่ลูกพี่ๆทีมงานมีบางอย่างมาให้เอาน้องเขาไปเป็นเนื้อเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์คุณจะมีแต่ได้ก็ได้สักครู่ลูกสักครู่โอ้โหก๊อฟเชิญครับพี่เพิ่งช้อปปิ้งมาให้เลยเขาก็ถามไซส์น้องของก๊อฟแล้วว่าแต่ละคนน่าจะไซส์ไหนนะครับนี่ก็คือเลือกมาให้กับน้องก๊อฟน้องจะได้มีเสื้อใหม่อย่างที่ก๊อฟอยากให้น้องมีน้องจะมีความสุขไหมสิ่งที่จะดีกับน้องของเราสิ่งที่ดีกับเด็กทุกคนเขาต้องมีอะไรลูกการศึกษาที่ดีครับการศึกษาที่ดีสักครู่ลูกสักครู่อุปกรณ์การเรียนลูกช่วยเสริมด้านการศึกษานะลูกนะขอบคุณมากครับก๊อฟครับวันนี้ชุดเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนเนี่ยมูลค่า 5,000 บาทนะครับรองเท้าก็ปกติราคา350ใช่ไหมลูกใช่ครับพี่ซุปคุยกับผู้ใหญ่ King Power แล้วท่านอยากให้รองเท้าที่แกะในรายการวันนี้เป็นรองเท้าที่เป็นความทรงจำของก๊อฟว่าเราใช้ความสามารถในการแลกความฝันให้ครอบครัวนะลูกนะKing Power ขอมอบทุนพิเศษให้ก๊อฟเพื่อใช้ในการดูแลครอบครัวเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆอีก 35,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณผมขอบคุณครับรวมวันนี้นะครับจาก King Power มอบให้กับน้องก๊อฟ 40,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณผมนะครับก๊อฟครับ
วันนี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้วได้ความฝันกลับบ้านไปมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคนในครอบครัวเราลูกกล้องนี้ลูกเดี๋ยวก๊อฟจำได้นะคะมามี่ขอบคุณมากนะก๊อฟนะขอบคุณมากก๊อฟครับถ้ามีเพื่อนๆวัยเดียวกับเราหรือคนอายุน้อยกว่าเรามากกว่าเราเขามีปัญหาในชีวิตที่มันลำบากมากก๊อฟอยากจะแนะนำเขาว่าไงลูกในการจะก้าวข้ามปัญหายากๆในชีวิตอยากจะบอกเขาว่าอย่ายอมแพ้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คือเราจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับตัวเราครับน้องก๊อฟครับอาชีพทันจิ๋วการรองเท้าแตกครับอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าอภิชาติบุตรครับผมนี่ลูกมาอภิชาติบุคลากรสำคัญของประเทศด้วยโลกใบนี้เลยอยากให้เขาได้ยินจังเลยรองเท้าคู่นี้ไม่พี่คือเนื้อออกมาจริงมันไม่มีข้ออ้างวันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูอ่ะเขาจะหมดข้ออ้างบางคนบอกเด็กมันเก่งมันมีหัวศิลปะไม่มีค่ะไม่ชอบไม่ชอบค่ะมันเก่งมันทำได้เขาเริ่มจากศูนย์ค่ะทำพังไม่รู้กี่คู่ค่ะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง